วกเรานี่นอนดูอยู่กับนิวนะครับยูทูบชื่อ Oxygen Official นะฝากไลค์ Subscribe กันถึงติดตามแพลตฟอร์มอื่นของเราด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ช่อง Reaction มาวอยคุยกันได้นะแฟนๆมาแบงกลับมาแล้วนะฮะกับ Reaction Sunset XYP ชลาลัยซีเรื่องนี้ก็ดูได้ทุกวันเสาร์นะคะ 4:15 ทางช่องวัน31แล้วก็ย้อนหลังแบบอันคัทเต็มๆตาได้ทางไอชินอีเจ้าดีเจ้าเดิมจ้าเขาว่าเฉลยแล้วว่าสลินน่ะมาฝึกงานเนี้ยครอบครัวไม่ได้อยากให้มาฝึกเพราะว่ามีธุรกิจโรงแรมอยู่แล้วพ่อก็รู้ให้รู้อยู่แล้วเคียวทาก็พูดว่านั่นแหละชีวิตสลินมันหวือหวาเขาว่าชอบความเป็นธรรมชาติชอบความเรียบง่ายแต่พูดกับใครพูดกับเจ้าของบริษัทเหมือนกันก็บอกว่าบรรยากาศจะดีขึ้นเรื่อยๆใน EP นี้นะไปดูกันเลยนะ Sunset XY เพียงชลาลัย EP ที่7นะฮะพี่สันทำบริษัทตัวเองได้มั้ยล่ะฮัลโหลเรามีเรื่องให้เธอช่วยอ่ะใครใช่เราจะทำตามนั้นเธอไหนเจอกันนะนี่พี่ทำให้ลิ้นตื่นหรือเปล่าเนี่ยพี่ซันครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับ 7:50 แล้วครับลิ้นสายลิ้นนอนเถอะเมื่อคืนก็นอนกระสับกระส่ายทั้งคืนแล้วนะลิ้นนอนต่อเถอะไม่เป็นไรครับลินว่าลินไปเขียนแบบต่อดีกว่าลินอย่าดื้อสิครับพี่ลางานให้ลินแล้วนะเอาเป็นว่าพี่มอบหมายให้ลินทำแบบใหม่ให้เสร็จโอเคไหมนี่คุณแดดมัดมือชกลินเหรอครับสู้ๆนะครับพี่เชื่อว่าลินทำได้สวัสดีครับคุณอาลีไม่เห็นจำเป็นต้องมาด้วยตัวเองเลยนะครับคุณซันรับนัดสักทีจะไม่มาด้วยตัวเองได้หรอคะอาจจะแค่นี่ค่ะไม่ได้มีความรักอะไรอาจจะใช่แต่มันถ้ามันเป็นคู่มั่นจริงเออมันต้องมีการพูดถึงลงไอจีลงอะไรมันต้องมีความพูดถึงดิจะไม่เชิญนั่งหน่อยหรอคะเออแล้วซันไม่รู้หรอเสียดายจังเลยนะครับผมเหลือเวลาอีก3นาทีก็ต้องไปอีกประชุมละแต่ว่าวันที่เราตกลงกันไว้อ่ะผมมีเวลาให้คุณเต็มที่เลยนะเชิญนั่งพักได้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะสลินร้องไห้แล้วนะครับเจอผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาโอ้แมนนี่ทั้งตัวเลยอ่ะรอวันนั้นนะคะจะให้มีโนโตะไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละต้องหากุญแจว่ะเขาแฮนด์เฮลมุมนี้หลายรอบนะคนที่อยู่ก็คือสันหือโยออนไทยไปได้โยไม่มีใครเอาเพชรมาวางทิ้งไว้บนโต๊ะนี้เลยหรอนั่นไงกูว่าแล้วพี่แก้วกลับมาถึงแฮนด์ฮิลไงเออวางเพชรได้บนโต๊ะจริงครบถ้วนเองแสดงว่าไว้ใจคนในบริษัทมากเลยนะทำสืบสวนทำตื่นเต้นใช่อยู่ตรงนี้อ๋อมันไม่ได้เป็นห้องใช่ป่ะมันเป็นแบบเวิร์กบันไดขึ้นมาเจอเลยกระถางเข้าไปหรือยังดูดีอ่ะแทนที่จะไปเฝ้าคนหนึ่งจริงแล้วชนีอยู่ไหนชนีไม่ออกมาจากห้องเอกสารมาเฝ้าเป็นถ้ามันรู้อะไรก็ไม่เจอก็โอเคสำเร็จอยู่เนาะไม่โดนโป๊ะพี่ซันครับตรงถึงผู้บริหารแล้วทำอะไรอยู่อะครับ
ลินเห็นนั่งมาหลายชั่วโมงแล้วนะทำงานครับงั้นลินนวดให้นะครับพี่ซานรู้ไหมว่าฝีมือลินอ่ะคุณตาบอกต่อเลยนะครับว่าใครที่โดนนวดเนี่ยเหมือนได้เติมพลัง 100% เต็มเลยครับแม่ฝีมือการนวดนี่เจอแม่สิว่าแต่มานวดให้พี่อ่ะงานตัวเองใกล้เสร็จยังครับใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวว่าลินมาพักสายตาครับอะไรครับนายบอกจะพักสายตาจองพี่ทำไมเนี่ยก็นี่ไงครับกำลังพักสายตาอยู่สบายตาจังเลยมีคนเพ้อเจ้ออ่ะพี่ซันยิ้มแล้วหล่อมากๆเหมือนกันนะครับก็นิดนึงอะครับลินเห็นไหมครับถ้าพี่ซันอะทำหน้าเครียดแล้วตีนกาขึ้นอะเดี๋ยวมันไม่หล่อนะครับเข้าใจแล้วครับแล้วพี่ซันกำลังทำอะไรอยู่อะครับนี่พี่กำลังลิสต์โรงงานเพชรอยู่เห็นไหมให้ลินช่วยดูไหมครับรู้เป็นเหรอรู้จักโรงงานหรอแต่เราก็ทำเรื่องใหญ่นะหาโรงงานทำอะไรก็ทำชีโบชีเดไปเนี่ยเขาก็เลยเราส่งไลน์ไปมองทำไมบริหารแล้วนะถ้ามึงจะมองขนาดนี้เนี่ยมึงมีอะไรจะถามหรือเปล่าเปล่ากูก็แค่อยากรู้ว่าท่านประธานมีฟีดแบ็กยังไงบ้างอะหลังจากที่เขาเห็นแล้วก็ไม่เห็นตอบอะไรกลับมานะไม่สงสัยหรอทำไมถึงแล้วมึงไปมีอะไรท่านประธานได้ไงได้ไงมึงไม่ต้องยุ่งสักเรื่องได้ไหมโยกูอย่างมึงอะนะสงสัยจะไปเลียแข้งเลียขาตามพี่จุลเดชอีกอย่าด่าเยอะโยอย่าด่าคนนี้โยกูถามหน่อยดิยังไงดีตาถ้ากูไม่ได้เป็นแบบเนี้ยแบบที่มึงรู้จักอะมึงหมายความว่าไงแต่งหญิงหรอถ้ามึงไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นลูกประธานเป็นน้องประธานถ้าสมมติว่ากูเป็นลูกมาดามหวังขึ้นมาเนี่ยหรือเป็นน้องชายท่านประธานมึงอ่ะจะกล้าต่อปากต่อคำกับกูแบบนี้ป่ะโอ๊ยเอาจริงนะถ้ามึงอยากรวยอ่ะกุ้งไปซื้อหวยชุดเพื่อมึงจะรวยแบบเขาบ้างทุกคนรวยหมดอยู่ไว้หนูทำไมตัวเลขนี้ถึงไม่ตรงกับใบเสนอราคาที่ผมเพิ่งได้มาจากซัพพลายเออร์งบประมาณนี้ถูกทางฝ่ายจัดซื้ออนุมัติมานะครับทางผมก็ได้แต่ลงบัญชีไว้สุดท้ายพอมีการเปลี่ยนสเปคของคุณไม่ได้มาเปลี่ยนในรายการนี้หรอประธานไล่ตัวขออภัยด้วยครับท่านประธานทางผมสะเพร่าเองคือการเปลี่ยนสเปคนี่ทางฝ่ายเราไม่ทราบเรื่องมาก่อนเกิดขึ้นหลังจากตัดรอบบัญชีเราก็ส่งเอกสารไปเรียบร้อยแล้วครับเองแล้วถ้าเขามาตรวจบัญชีคุณรู้เรื่องหรือเปล่าพอทราบครับก็ต้องแก้สิไม่ตรงอ่ะแล้วคุณก็ปล่อยเลยตามเลยเออนั่นยังไงด้วยครับเข้าใจนะถ้าคุณต้องมาลงแก้ทุกเคสคุณคงจะเพิ่มงานให้คุณไม่น้อยแหละเอางี้ตอนนี้ผมขอระงับการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ทั้งหมดไม่สัก2สัปดาห์เรื่องใหญ่แล้วแล้วฝากคุณแจ้งไปด้วยนะว่าบริษัทเรามีการเปลี่ยนนโยบายใหม่และขอเจรจาใหม่ทั้งหมดยินอยากรู้ว่าตอนที่พี่ซันตัดสินใจมาที่ไทยอะครับพี่ซันกลับมาเพราะว่าจะกลับมาต่อธุรกิจที่โซกับคุณแม่หรือว่าพี่ซันกลับมาไทยเพราะว่าอยากมาเจอลินหรอครับลินไม่ได้สำคัญตัวขนาดนั้นนะครับเขาอยากมาอยากรู้เฉยๆเรื่องพวกมันเขาบอกตอบแบบชิงก็ถูกทั้งสองเหตุผลนั่นแหละตอบแบบชิงเหตุผลแรกพี่คุยกับลินมาตั้งนานแล้วนะพี่อยากเจอตัวจริงลินมากๆส่วนอย่างที่สองก็เหมือนที่ลินพูดเลยครับโซเหมือนเป็นทุกอย่างของครอบครัวพี่เป็นบริษัทที่ทำให้ป้ากลับมาตั้งตัวได้พอป้าเสียมาก็ต้องมารับช่วงต่อพ่อตายไปแล้วทั้งบริษัททั้งลูกมาเก
ก่งพอพี่มองย้อนกลับมาเห็นยอดขายกำลังตกลงเรื่อยๆมาก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆพี่ว่ามาคนได้พักจริงอ้าวงี้แล้วพี่ซันจะทำยังไงต่อล่ะครับโซอยู่รูปแบบเดิมมา10ปีแล้วลินพี่อยากกลับมาทำให้โซมีชื่อเสียงอีกครั้งหรือแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าที่ปาทำไว้พี่เราจะเปลี่ยนโพสิชันให้ตามสมัยแล้วก็หารูปแบบมากขึ้นอย่างงานเวอร์จิวัลลี่ที่จะถึงนะลินนั่นคือเป้าหมายแรกของพี่สวัสดีครับคุณเหนือวราพรคุณเมย์เหรออ๋อคนพาร์ทเนอร์ผมสุริเยนจากโซไฮจิวเวลรี่นะครับอ๋อลูกชายมาดามหวังเธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงผู้หญิงคนนั้น VIP card นี่มันของหลานสาวใช่ไหมจะมาเป็นญาติผมอยากจะขอโทษคุณหญิงมากๆเลยนะครับแต่ผมจำเป็นต้องทำแบบนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้คุณหญิงเข้าใจพวกเราผิดมาตอนกินข้าวนี่นะกินด้วยได้ไหมคุณฉันหิวหรอมาคนเที่ยวแล้วผมไม่ใช่มึงนี่คือผลงานต้นฉบับที่ออกแบบโดยสลินซึ่งทำงานอยู่ที่โซไฮจิวเวลรี่ครับแล้วในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้ผมจะไม่ขอแก้ต่างใดๆนะครับผมขอแค่หนึ่งอย่างไม่นัดมาคุยแบบนี้ได้เลยเนาะผมขอให้คุณหญิงพิจารณาผลงานชิ้นใหม่แต่มันคือแบบมันสุดทางแล้วจริงๆไงเขาใช้อำนาจที่มีในการถ้าเป็นอย่างที่เธอพูดจริงๆบาปที่มีข้อพิพาทก็ไม่ควรที่จะได้ขึ้นแสดงจริงๆครับงาน50ปีอมราพรไม่ควรมีคำครหาใดๆก็น่าสนใจดีนะแม่เปลี่ยนคอนเซ็ปต์แต่ก็ยังเหมาะกับชุดคอลเลคชันนี้ว่าแต่มาอยู่ข้างนู้นใครเป็นคนออกแบบผมยืนนานแล้วครับนี่ครับสลินคนออกแบบคนเดียวกับผลงานที่แล้วครับรู้จักหรือไม่หรือสวยถูกใจสวัสดีครับเคยเจอหรือเปล่ายี่บอกรู้จักหรอมีอะไรหรือเปล่าครับคุณหญิงอ๋อเปล่าไม่มีอะไรคอลเลคชันจะซื้อหมดเลยไปแต่แบบของเธอก็สวยดีนะเอาล่ะเขามีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ฉันคิดว่าคือมาเอ็นดูเนาะทุกคนรักฉันจะลองให้โอกาสโซไฮเจลลี่อีกครั้งอันนี้ต้องเป็นความลับนะรู้กันแค่นี้แต่มีข้อแม้ว่าสลินจะต้องมาเป็นแบบให้อมราพรรู้ชื่อแล้วเหรอก็เขาแนะนำเมื่อกี้แนะนำให้คือใส่ใส่เก่งเกินลูกหลักแม่แม่ภูมิใจในตัวลูกมากทั้งออกแบบเครื่องประดับให้คุณหญิงอมราพรผ่านแถมยังได้เป็นนายแบบอีกด้วยคนเดียวเองนะพี่อ่ะเลิศวันไหนอ่ะดีแล้วหรออย่าลืมพี่ลุงนภาคนนี้นะคะข่าวไวจังเลยนะครับแต่ถ้าคุณหญิงเนี่ยเขาเจอพี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคงทาบทามพี่ไว้ตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็ทุกคนเป็นคนจูนปวดหัวขอบคุณครับพี่จูนครับผมลินเลขาท่านประธานให้มาแจ้งว่าบ่ายนี้คุณหญิงอยากให้ลินเข้าไปลองชุดหน่อยนะเอาไม่ได้ฟิตติ้งพรุ่งนี้เหรอครับชุดคงเสร็จไวมั้งรีบไปเถอะคุณหญิงให้มาตามเราอ้าวส่งเลยส่งหนักมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบใจหนูมากเลยนะที่มาในวันนี้ว่าแต่แค่มาลองชุดคุณสุริเยนต้องมาด้วยตัวเองเลยเหรอคะแฟนครับ
ครับพอดีผมอยากแน่ใจนะครับว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคุณหญิงหรอคุณสุริเยนรับรองแบบนี้ฉันก็อุ่นใจไม่มีงานทำแล้วคุณหญิงครับพอดีผมมีคำถามทำไมคุณหญิงถึงเลือกลินมาเป็นแบบให้คุณหญิงนะครับฉันรู้สึกถูกชะตากับเด็กคนนี้อย่างบอกไม่ฉันว่าเขาเคยเป็นวัยนั้นไม่ต่างจากคุณหรอกค่ะวัยนั้นเลยมาจิกกันมาเนาะมาเคยสนิทกันมาเคยเกื้อกูลกันมาเด็กปากก่อนขอแนะนำนะคะผมสูงมากนี่ริตาเป็นดีไซเนอร์มือหนึ่งประจำแบรนด์ค่ะสวยจังสวัสดีครับสวัสดีค่ะชุดพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญคุณปริญญาเลยค่ะครับผมต้องเยอะก่อนเชิญมาเลยนะคะต้องมีน้ำหนักก่อนเป็นงั้นได้ปกติเชิญค่ะตรงครับเย็บตรงนั่งก่อนคุณอมราพรก็คือสวยมากเอาจากบ้านฉันเลือกคนไม่ผิดจริงๆฉันพอใจละขอชุดนี้เลยได้ค่ะคุณหญิงอยู่ที่ไม่แขวนคุณหญิงไปค่ะคุณเฟรมไปเปลี่ยนชุดกันคุณซีอีโอดูหน้าออกนะครับเขาขายเยอะเซ็ตเลยเนาะไม่ได้ขายแค่สูทหรือสแลกเขาขายข้างในด้วยเนาะคุณซีอีโอมันเกิดเรื่องส่วนเรื่องเครื่องประดับอ่ะจะเสร็จทันไหมคะคุณสุริเยนทันแน่นอนครับเพราะผมแต่งคิวให้หมดแล้วชุดที่ฟิตติ้งไปแต่กันครับผมซื้อผมจะขออนุญาตยืมชุดนี้ไปฟิตติ้งกับเครื่องประดับจริงๆนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาวันจริงครับอ๋อได้สิคะแล้วถ้ามีอะไรตรงไหนต้องแก้เนี่ยก็ติดต่อคุณริตาโดยตรงได้เลยนะคะกินข้าวครับผมถ้ากินข้าวมันก็จะได้ไม่เจอกันนะครับเจอกันค่ะขอบคุณครับสันเดี๋ยวคนก็เห็นหมดหรอครับไม่มีใครเห็นหรอกเขากลับไปหมดแล้วมีกล้องหรือเปล่าพี่เห็นแล้วมีอารมณ์เหรอลูกชายแบบนี้พี่ซันจะทำอะไรแล้วครับมันโซเซ็กซี่เด็กยังไงเอาใจไปเลยก็เลยชุดหนูสิใครที่ไหนจะทนไหวคุณแดชอบแบบนี้แหละครับถ้าพี่ไม่ติดว่าหนูต้องใส่ถ่ายแบบชุดนอนไม่ได้นอนพี่ฉี่มันไปแล้วอย่าทำชุดเปื้อนนะชุดมันเป็นตัวอย่างซื ฮัลโหลเฮียอยู่ไหนเนี่ยผมจะคุยเรื่องเอกสารที่อยู่บนโต๊ะแก้วมณีนะอยู่บนห้องแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยชานก็ไม่อยู่เอ้าเฮียอะไรวะเนี่ยมันไม่วางรับสายซานเสียงคุ้นๆซานลูกมาวายคุณแม่กูมาหน้าหวังสวยมากไปอยู่ไปไหนเนี่ยไปโอ้ค่ะแล้วคุณซันอยู่ไหนคุณซันนะฮะอ๋อประชุมนะฮะก็น่าจะประชุมอยู่ใช่ครับว่าไงประชุมเสร็จแล้วมาแล้วมาแล้วประชุมเสร็จแล้วมาบาททำอะไรเนี่ยก็มาหาแกจะสิจะมาดูว่าแกไหวไหมสบายมากครับมะผมจัดการได้อยู่แล้วน้องแอบอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ถ้ามันหนักเกินไปบอกมาเนี่ยบ้าเอาอย่างนี้แซมช่วยแกจะตามแซมบ้าโทรหามันตั้งหลายรอบ
ไม่เคยรับโทรศัพท์ม้าเลยเมื่อไหร่เจอมันจะเคกระบาลมันเลยแหลกมากม้าม้าครับทำไมไม่คุยกับแม่ล่ะนะดอกม้าแม่หนุ่มนะนี่ไหนเลยนะมึงเลยนะหนุ่มเลยว่ามันดูไม่ค่อยสวยพอผมมาอย่างเนี้ยก็เปลี่ยนหนุ่มเลยนะฮะถามเขาว่าปิดดีลตรงนี้ครับใช่แล้วก็นี่เคาน์เตอร์ใหม่ไม่คุยดอกไม้อยู่ๆก็อยากจะให้เปลี่ยนฮวงจุ้ยเปลี่ยนดอกไม้อ่ะเลยห้องประธานเลิศว่างเหรอทางลงแถวรุ่งเป็น19ถูกต้องลุงลมแรงมากแล้วก็ช่วยน้องหนีแม่ทำไมเราตามไปแม่ก็อยากคุยครับผมแล้วส่งเลขาไปค่ะทำอะไรได้มากเลยช่วยเพิ่งมากวนกูได้ป่ะโหคนรู้สึกมีน้ำใจอยากช่วยเหลือแม่เองเดินตามมาป่ะเนี่ยแต่กูต้องใช้สมาธิไงเนี่ยมึงเดี๋ยวนี้อะไรกันเนาะจริงเลยเนาะอะไรเอาจุบเลยคุยกับลินคุยแบบนี้บ้างแกจุบดูเลยมึงอะไปทำงานของมึงก่อนไหนมึงบอกต้องใช้สมาธิเยอะมากครับก็นี่ไงกูใช้สมาธิอยู่ใส่เสื้อขอบท็อปปะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวกูจะต้องรีบทำส่งมึงก็ไปทำงานของมึงนะแม่แล้วเดินตามมาถึงนี่เลยโขกปะแม่บอกจะโขกกระบาลมันทุกคนเฉลยวันตอนนี้หรอแซมไงเนี่ยมึงบอกไม่ต้องยุ่งไงแซมอะไรวะไปทางไหนอะต้องไม่คุยนี่แกมาทำอะไรที่นี่อะคุยกับแม่ก่อนจะหนีแม่โยธาโกรธแน่โอ้สวัสดีครับมาดามหวังมีอะไรให้กับผมรับใช้ไหมครับวิลตุลดิตคือด่าเด็กฝึกงานนี้มาเยอะมากน้องคนนี้เป็นเด็กฝึกงานใหม่นะครับอาจจะยังไม่ค่อยรู้ภาษาอะไรแต่ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้เลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนดูแลผมจัดการตบตีเรียบร้อยแล้วล่ะครับตบตีด้วยให้นะครับมาดามตบตีด้วยเด็กฝึกงานงั้นเหรอครับฝึกงานครับแซมตามม้าไปห้องประธานตามม้าว้าเอวเล็กมากทำไมกลับเมืองไทยแล้วไม่บอกมาผมเป็นนัตตาชาอยู่ครับว่าแล้วทำไมต้องไปอยู่ฝ่ายออกแบบแม่ดูอยู่นะเพราะผมเองครับมาเกือเป็นหนอนหน้ามันก็ต้องไปเป้าผมให้แซมไปช่วยงานผมเองมาอย่าว่าน้องมาเลยนะใช่ครับมาเพราะผมมาช่วยเฮียเองครับแล้วทำไมถึงเลือกไปอยู่ฝ่ายออกแบบก็ตอนนี้ผมอ่านเอกสารทั้งหมดของโซคุยบนห้องแต่แรกก็จบแล้วก็เห็นว่าส่วนหนึ่งที่ยอดขายทีนี้รู้กันหมดเลยเป็นเพราะว่าคิดว่าแม่จะเดินตามโซมีแต่แพทเทิร์นเดิมๆลูกค้าก็เลยลูกค้าเป็นเดิมแล้วน้องเล่นออกแบบมาป่ะวันนั้นจ้างคนออกแบบเลยส่งแซมมาอยู่แผนกออกแบบอะครับให้มันไปเรียนรู้ระบบการทำงานอะมานานเท่าไหร่ละประมาณ2เดือนครับมาสองเดือนไม่มาหาแม่เลย2เดือนนี่แกไม่เคยโผล่มันก็น่ากดอยู่ไปอยู่เมืองนอกต้องนานผมมาคิดถึงไม้ตายแล้วแต่เพราะภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายมันติดหญิงแม่ตัวข้างๆไอคนฮูดอ่ะน้ำตาลอ่ะแม่มันไปรักเขาแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรจ้ะมันไปกินข้าวมันไก่อ่ะแม่ก็ขึ้นไปฝ่ายไปเลยมันไม่กินโอมากาเสะแล้วอ่ะมันไม่คิดถึงแม่หรอกมันติดหญิงป้าเคยรอเล่นกับใครที่ไหนไม่อยากเป็นผู้บริหารเลื่อนขั้นเร็วมากเดี๋ยวเอาคำสั่งฉันไปแต่งตั้งให้คุณแซมขึ้นไปผู้บริหารฝ่ายผลิตเดี๋ยวพี่แก้วมณีเจอแล้วนะอำนาจที่เหนือกว่าอยู่ใช้คำสั่งก่อนโอเคนะเข้าใจมาเดี๋ยวไม่อยากเป็นผู้บริหารไอโยมันจะโอเคจริงหรอซีรีดูทรงแล้วก็ไม่น่ารอดว่ะยิ่งมันชอบแซวกันบ่อยด้วยยังกับผักในตลาดเอ๊ะเดี๋ยวแซมคนเดิมแซมคนเดิมหยุดทำประหลาดอย่างนี้หยุดทุกคนหยุดโยกูขอคุยด้วยหน่อยดิผมต้องทำงานครับคุณแซมจะทำอย่างนี้ก็แซมไม่เอาโทษผมก็ว่าแล้วเด็กฝึกงานที่ไหนแต่งตัวดูดีมีสง่าราศีขนาดนี้
ทุกคนครับต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับที่ผมไม่ได้บอกความจริงกับทุกคนไม่ได้แปลว่าผมมีเจตนาไม่ดีนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนปฏิบัติกับผมเหมือนกับไอ้แซมไม่ใช่คุณแซมแต่นั่นแหละครับผมได้รับมอบหมายในหน้าที่ใหม่แต่ก็หวังว่าทุกคนจะทำตัวปกติเหมือนตอนผมอยู่ในแผนกนะครับสูตรสูตรดูไม่ออกเลยจะยืนทำไมก่อนนั่งลงงั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับโอ้แต่ตัวน่ารักมากไม่คุยกันแล้วไม่คุยกันฝากด้วยนะครับพี่จูนต้องไปงอกันที่บ้านไงไปเคาะประตูเดินเข้าไปไกลเดินสะพานแดงตลอดไปข้างหลังปกติสุดสุดพี่ปริมพี่ปริมจะกลับแล้วคะหรือพี่ปริมจะลงไปทำงานต่อข้างล่างให้พิมพ์ช่วยถือไหมคะสวยเนาะเออบรรยากาศลมรื่นต้นไม้เหมาะกับการแบบเป็นทีมออกแบบจริงๆอ่ะพี่ปิมจะลงไปทำงานข้างล่างแน่เลยอ่ะแล้วเธอดีจริงๆให้พิมช่วยเธอไม่ร้อนเธอกลับไปเถอะอันนี้เครื่องนะไอฉากเออพี่ปิมจะไม่ให้พิมช่วยจริงๆเหรอคะสวยมากวันๆพิมทำแต่งานอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เห็นสนุกเลยแล้วก็ไม่ได้พัฒนาสกิลอะไรเลยด้วยอ่ะยกของอ่ะหรอใช่สกิลการแต่งตัวถือเป็นการถ่ายทอดมันมีอยู่แล้วแบบเต็มกราฟไม่ต้องพัฒนาอะไรอะให้พิมช่วยเธอนะสวยจริงเลย2คนเนี้ยนั่นนะแล้วตัวจริงที่เจอหลบไปสวยจริงสวยมากแบบสวยมากไม่ยังไงวันนี้พิมก็จะช่วยงานพี่ปริมให้ได้เออค่อยอ่อนเอาอ่อนอย่าเดี๋ยวล้มอย่ามายิงกันตรงบันไดอ่อนกับน้องไปเยอะแล้วนะพี่ปริมอะไม่ดูอะไรเท่าไหร่นะจะมีใครเป็นลูกคนอ่านบทสารอีกไหมไม่มีเนาะเฉลยให้มันครบไปเลยได้ไหมยังไม่รู้เลยนะว่าที่บ้านเราไหนทายาทเสร็จละนี่ยังไม่รู้เลยนะยาคนนี้คือเออใครเป็นใครเนี่ยใครเดี๋ยวล้มไปไหนไหนไหนอันตรายมากอ๋อแล้วหัวลงเหรอตายเหรออ๋อตูดลงเจ็บเจ็บเจ็บไหมคะเป็นอะไรบ้างไหมอ่ะเจ็บตัวกระแทกมาเดี๋ยวพิมช่วยไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวส่งมาให้พิมสวยเดี๋ยวพิมช่วยน่าจะดีกว่านะคะไม่ต้องพี่ทำเองดูน้องเยอะก็มีเคืองๆนิดนึงแหละก็ถือว่าน้องมาปนเปี้ยนทำให้เราบาดเจ็บแล้วบริษัทกว้างมากเดินลำบากสุดๆพิมขอโทษนะคะโอ้ยไม่ได้ตั้งใจอ่ะต้องเหมือนได้ไหมไม่ได้ต้องนอนพักแล้วก็แปะไอ้แผ่นเนี่ยขอโทษสำหรับเรื่องถ้าเธออยากจะขอโทษพี่จริงๆอะนะยังไงจ๊ะเธอเลิกก่อกวนพี่จนไม่เป็นอันทำงานสักทีและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะที่เธอกวนพี่จนพี่ต้องเดือดร้อนพิมก็แค่เธอโตแล้วนะพิมการที่เธอไปวิ่งขอให้คนนั้นคนนี้สอนงานมันไม่ได้ทำให้เธอเก่งขึ้นหรอกนะความรับผิดชอบของตัวเองมีด้วยงานที่บอกว่าจะทำอ่ะเสร็จหรือยังพิมพยายามแล้วแต่พิมยังทำไม่ได้เลยค่ะเธอยังพยายามไม่มากพอเธอเลิกกวนพี่ได้พี่มีงานต้องเคลียร์ต่อสวยทะลุกล้องเวอร์ไม่ถึงใส่ลงมาได้ละวันนี้ถ่ายงานอันเดียวกับในฝันเลยเรื่องนี้
จะหยุดเฉลยความจริงกี่โมงทุกคนจะมาเป็นลูกหลานประธานบริษัทแล้วทุกคนก็เป็นทายาทหมื่นล้านแสนล้านหมดไม่มีใครเป็นชาวบ้านไม่มีพี่โยธาหนึ่งมาดำหวังเนี่ยคุยง่ายคนอย่างเงี้ยเขาแค่ดุคุยกับเขาดีๆอย่าหนีเขาซะแซ่เออเอ็นดูไอ้ฉากที่สองพี่น้องโกแม่ตลกดีแล้วเราก็คิดว่าแม่คงไม่อะไรมั้งแต่แบบโอ้โหอำนาจเขาเหลือล้นมากเลยอันนี้คือเนื้อเรื่องกำลังจะเข้มข้นได้ยังจริงอะก็ดูมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวดองแล้วเออพอรู้สึกว่ามันน่าจะมากกว่าการที่แค่เอ็นดูเด็กน้อยคนหนึ่งเพราะว่าแว็บแรกอะมันเขาใช้ฟิลเตอร์ฟุ้งฟีมันต้องมีความเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่ล้ำลึกถึงอาจจะเป็นการถูกใจเด็กจริงๆแต่มันน่าจะมีอะไรมากกว่าแค่ถูกใจอาจจะเคยเป็นลูกพญานาคแม่พญานาคอะไรอย่างงี้เป็นปลาข้างบ้านก็รอดูอีพีต่อไปกับช่องเรานะฮะฝากออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลช่องนี้นะไลค์ Subscribe กันติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราตามกันไว้นะฮะเม้ามอยเป็นกำลังใจให้กันได้แฟนๆซีรีส์หรือว่าแฟนๆนักแสดงทุกคนเราจะกลับมาใหม่กับเพียงชลาลัยวันนี้นิวนันดูลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย